จจะขายรถไฟดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะนิ่งก็อยู่กับรถ Y-Tech ค่ะคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่ 1,49,000 บาทนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับ Next Generation ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมาแบบรัวๆๆเลยนะคะซึ่งกำลังเตรียมส่งมอบค่ะเย็นนี้นั่นเองนะคะให้กับคุณพี่ชัยลินค่ะ FC ที่น่ารักของเรานะคะเดี๋ยววันนี้คุณลูกค้าเข้ามาดูรถนะคะรับรถที่โชว์รูมเลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะพาชมเลยนะคะว่าคันนี้เสริมหล่ออะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะหนิงใส่เป็นกระจังหน้าตัวหนังสือ Ford FRD นะคะสีดำด้านแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะถัดมาค่ะเป็นไฟสวยๆแบบนี้นะคะที่มีมาคู่ตัวโรงงานเลยนะคะที่เรียกว่าสีแคมนั่นเองค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชายของเขานะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะมีสีเทานิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นสีบอลนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าดูดีมีสไตล์มาอยู่แล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวรถบอดี้ของเขานะคะค่อนข้างที่จะแบบมีความใหญ่มากๆเลยนะคะทำให้รถนะคะดูแข็งแรงแล้วก็มีสรีระที่บึกบึนด้วยค่ะซุ้มล้อด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบ6นิ้วนะคะทรงมีหมุดค่ะรองรับกับล้อแม็กคอร18ค่ะนี่เลยนะคะลายสวยๆนะคะซึ่งแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกสรรเลยนะคะคันนี้ค่ะใส่เป็นยางออโตเลนั่นเองนะคะกับซีรีส์ใหญ่ๆเลยนะคะ265/65R20นะคะเปลี่ยนใจแล้วเป็นล้อแม็กคอร20นะคะสวยดูดีมีสไตล์มากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเทอร์โบนะคะหมายความว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบค่ะเอาไปเลยนะคะ170แรงมานั่นเองค่ะเซ็ตครอบดำใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยรองมือจับกันสัดข้างนะคะแล้วก็ราวหลังคาค่ะซึ่งราวหลังคานะคะมีมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะซึ่งสามารถรับน้ำหนักนะคะได้ถึง350กิโลกรัมเลยค่ะมาดูที่โรบากันบ้างค่ะโรบานะคะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะของรุ่น Next Gen เลยนะคะสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ยึดสัมภาระตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มัดของนะคะได้ง่ายๆเลยนะคะข้อไฟแท็กก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟ LED แบบนี้ค่ะพร้อมกับตัวหนังสือนะคะ Y-Tech แบบนี้นะคะมีมาคู่ตัวโรงงานเลยค่ะเป็นตัวนุ่นๆนั่นเองนะคะและด้านล่างนะคะก็สกินเพราะว่า Ranger นะคะซึ่งอันนี้นะคะขึ้นรูปตัวถังมาจากโรงงานเลยนะคะทำให้ดูดีมีมิติมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นอุปกรณ์ของช่างนะคะพวกการยึดเกาะสัมภาระต่างๆด้วยนะคะมีมาให้ครบคันเลยค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังอยู่ตรงเซ็นเซอร์ถอยหลังแบบนี้ด้วยนะคะอยู่ตรงโลโก้นั่นเองค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะเป็นแบบกะระยะเลยนะคะดูดีมีสไตล์มากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจไวแท็กนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมด้านในตัวรถนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะมองเข้ามาด้านในนะคะอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลายสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะคะหนังสวยมากๆนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เป็นเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะก็ยังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วก็ล็อกความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยค่ะพร้อมกับหน้าจอแอนิเมชันขนาด8นิ้วนะคะซึ่งหน้าจอดับไปแล้วนี่เลยสวยมากๆนะคะดีไซน์กิ๊บเก๋มากๆค่ะถัดมาตรงกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะแอนิเมชันนะคะขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะควบคุมแอร์อะไรได้ทางหน้าจอนี้ทุกอย่างเลยนะคะที่สำคัญยังสามารถเชื่อมต่อ Ford Pass นะคะก็คือระบบแอปพลิเคชันของ Ford นั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะ170แรงม้าเลยนะคะตาเร่งดีมากๆค่ะกับเครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบนั่นเองค่ะแอร์แยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะระบบไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะมีมาให้อย่างครบคันเลยค่ะจะตกแล้วมาเลยมาเลยนะคะนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ชัยลินนะคะที่เกตออกรถใหม่กับเรานะคะก็ขอให้รถคันนี้นะคะนำความร่ำรวยมาให้คุณลูกค้าเยอะนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะรถไปจอดที่ไหนนะคะก็เฮงเฮงเท่เท่เท่มีแต่คนมาชมรถเยอะเลยนะคะในนี้เขาอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะก่อนที่จะล่ำลากันไปค่ะขอบคุณมากค่ะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะคุณชัดพงษ์พัฒน์สวัสดีครับนะคะคุณจันทนานะคะหล่อมากๆคุณมงคลสวยจริงๆนะคะคุณมงคลนะคะรับรถไปแล้วนะคะก็รถพี่ก็หล่อเช่นเดียวกันนะคะก็จะรีวิวนะคะรุ่น Next Gen ให้ชมเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูรถหล่อๆนะคะอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็โทรมาพูดคุยกับหนุ่มหนิงได้นะคะที่เบอร์0832118นะคะยินดีคำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ